ทีมสตัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากกรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่ค้นหาหมีสองแม่ลูกที่ทำร้ายชาวบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยระดมเจ้าหน้าที่ทั้งเดินเท้าแกะรอยคล้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์หาพิกัดยิงยาสลบล่าสุดนั้นพบรอยเท้าอยู่ตามทุ่งนาใกล้กับถ้ำเป็ดทอง รอยเท้าของหมีสองแม่ลูกพบบริเวณทุ่งนาใกล้กับถ้ำเป็ดทองด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้บ้านโคกเขาตำบลโคกมะม่วงอำเภอประคำโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังออกตามหาด้วยการเดินเท้าสำหรับการวางแผนออกค้นหานั้น ใช้วิธีในการแบ่งกําลังเจ้าหน้าที่จากสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมาเขตรักษาพัน์ธุสัตว์ป่าดงใหญ่พร้อมทีมสัตวแพทย์จากกรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกเดินเท้าแกะรอยค้นหาภาคพื้นดินเดินตามป่าอ้อยมันสัมปลังบริเวณบ้านโคกเขาตำบลโคกมะม่วง และอีกทีมขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินหาพิกัดทางอากาศตามจุดที่พบรอยเท้าของหมีทั้งสองตัวเพื่อหาพิกัดในการยิงยาสลบซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับตัวหมีทั้งสองได้นั้นก็จะนําขึ้นเฮลิคอปเตอร์ทันทีครับเพื่อนําไปปล่อยในป่าลึกขึ้นสู่ธรรมชาติแต่หากยังไม่สามารถจับได้ก็เตรียมเจ้าหน้าที่ทากรงดัก5กรงแล้วใช้เหยื่อล่อไปวางตามจุดต่างๆหากหมีติดกับดักก็จะเคลื่อนย้ายไปปล่อยสู่ป่าทันที